สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดียังเอฟซีมอเตอร์ยูพีนะฮะเจอกันกับผมและเช่นเคยนะครับทุกเรื่องราวของการแข่งขันมอเตอร์ยูพีนะฮะอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาติดตามมารับฟังมาชมบทวิเคราะห์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งในการนำเรื่องราวเก่าๆนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นมอเตอร์ยูพีรำลึกเนี่ยนะนำมาเล่านำมาย้อนความทรงจำกันทุกคนนะครับสำหรับในตอนนี้ก็ยังคงเหลือเวลาอยู่รวมๆ3เดือนนะครับกว่าที่มอเตอร์ยูพีจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งซึ่งการทดสอบการเทสที่จะเกิดขึ้นนะฮะในล่าสุดนู้นนะครับต้องลากยาวไปประมาณวันที่10วันที่11กุมภาพันธ์นะครับที่เซปังเซอร์กิตประเทศมาเลเซียนะฮะแต่แน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้ก็ยังคงมีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเรียกว่ามีความเคลื่อนไหวของนักแข่งบางค่ายบางทีมเนี่ยนำมาเล่านำมาฝากกันวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องราวของเทสไรเดอร์หรือว่านักขับทดสอบนะครับมาเล่าให้ฟังแล้วเราจะโฟกัสไปที่นักขับทดสอบของทีมยามาฮ่าคาร์ล คัสโลครับพี่หนวดของเรานะฮะนักแข่งชาวอังกฤษเนี่ยนะครับพี่หนวดจะต้องรับบทบาทหน้าที่สำคัญนะครับในฤดูกาลต่อไปเนี่ยจริงๆจะต้องบอกว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือหนักหนาสาหัสตั้งแต่ฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาร่ายยาวถึงหน้าแข่งหมายเลข35คนนี้นะครับกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วก็เดี๋ยวจะเกริ่นนำเรื่องราวของเทสไรเดอร์ก่อนดีกว่าเผื่อเพื่อนๆบางท่านที่เพิ่งมาติดตามการแข่งขันนะฮะ MotoGP เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะอยากให้ผมขยายความให้ฟังว่ามีความสำคัญจำเป็นยังไงมันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับสำหรับเทสไรเดอร์หรือว่านักขับทดสอบกันนะฮะนักขับทดสอบหรือว่าเทสไรเดอร์จะต้องมีทุกคนอาจจะต้องมีทุกค่ายทุกทีมนะครับย้ำนะครับว่าทุกค่ายทุกทีมจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นค่ายเล็กค่ายใหญ่นะฮะความหมายโดยตรงของมันก็คือตามตัวเลยนะฮะเทสไรเดอร์ก็คือคนที่มีหน้าที่ทดสอบมีหน้าที่เทสอุปกรณ์ต่างๆการเซตติ้งต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เรียกว่ารถแข่งของค่ายนั้นๆของต้นสังกัดนี่จะมีมาเนี่ยเรียกว่านักแข่งทดสอบเทสไรเดอร์เนี่ยจะต้องแบบว่าเข้าไปนะครับเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนนั้นๆของเทคโนโลยีนั้นๆโดยละเอียดนะฮะอาจจะมีการทดลองส่วนตัวก่อนหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น private test หรือแม้กระทั่งในแต่ละค่ายแต่ละทีมเขาก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับไว้ให้ทดลองนะครับให้นักแข่ง test rider เนี่ยเก็บข้อมูลกันนะครับว่าชิ้นส่วนตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะออกไปสู่นะฮะนักแข่งตัวจริงนะครับซึ่งถ้าเป็นยามาฮ่าก็คือก่อนที่จะไปออกไปหาแฟรงกี้ก่อนที่จะออกไปหาแฟบเนี่ยคาร์ล คัสโลก็ต้องแบบว่ามาเคลียร์เรื่องของตรงนี้กันเสียก่อนนะฮะแต่หน้าที่ของพี่หนวดนะครับในฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมา2022นี่ก็หนักหนาสาหัสเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนั้นจะต้องรับบทบาทของการเป็นนักแข่งฟูลไทม์ตั้ง6สนามครับเพราะว่าอยู่ๆนั้นอังเดียโดวิโซโซครับนักแข่งหมายเลข04ซึ่งสังกัดใน i Never Racing Team นะฮะก็คือทีมแซทเทลไลท์ของยามาฮ่านั่นเองก็ประกาศรีทายกันไปแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนนะครับแล้วทาง INF ก็ยังไม่มีตัวเลือกใดๆนะครับที่จะเข้ามาขับแทนก็เลยกลายเป็นว่าเทสไรเดอร์ของยามาฮ่าคนนี้เนี่ยจะต้องไปขัดตาทับแทนอย่างเลี่ยงไม่ได้คาสโตรเองก็แม้ว่าจะชอบนะครับที่มีโอกาสได้ลงสนามนะเจ้าตัวก็เซียนคันเร่งอยู่เหมือนกันก็คืออยากจะลงแข่งอยู่แต่มันอาจจะเกินเป้าหมายที่เขาคาดการไว้ก็คือเขาไม่คิดนะครับว่าเขาจะต้องลงแข่ง6สนามรวดเดียวยาวๆแบบนี้ไปจนจบไงเขาอาจจะมีความคิดว่ายามาฮ่าเนี่ยอาจจะให้ไวการ์ดเขานะครับประมาณสัก1สนาม2สนามก็ว่าไปนะฮะเพื่อว่าจะได้แบบว่ามีเวลาได้อยู่กับครอบครัวบ้างหรือว่าไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรแต่ที่ไหนได้ใช่ไหมฮะหลังจากที่โดวิประกาศรีไทยแบบสายฟ้าแรกปุ๊บก็โอเคนะฮะแล้วซาลีก็เรียกว่าไหว้วานมาทางยามาฮ่าให้หานักขับไปสำรองไปทดแทนให้หน่อยซึ่งก็คงจะไม่มีใครที่เหมาะสมไปกว่าคาสโตรซึ่งลงในสนามแรกก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะมีความเร็วนะครับเก็บคะแนนได้นะนั่นก็คือจะบอกว่าเป็นเทสไรเดอร์ที่สามารถเก็บคะแนนเก็บคะแนนสะสมช่วยทีมได้นะฮะเหนือกว่าทุกคนเลยหรือเปล่าผมก็มองว่าโอเคนะครับถ้าประเมินด้วยผลงานจริงๆของเทสไรเดอร์ที่ลงกันเนี่ยอย่างเทสไรเดอร์ของทีมอื่นนะครับถ้าเป็นทางฝั่งของดูคาติก็จะมีมิเคเล่ พิโอโร่หมายเลข51ใช่ไหมเทสไรเดอร์ชาวอิตาลีถ้าเป็น Honda ก็จะมีหมายเลข6สเตฟานบาเดลนะครับเทสไรเดอร์ของเยอรมนีนะฮะที่ร่วมงานกับSRC มาอย่างยาวนานนะก็ถือว่าเป็นเทสไรเดอร์ที่อยู่คู่ความสำเร็จของมาร์คมาร์เคสมาด้วยนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของ KTM ก็จะมีแดนนี่เปโดโรซ่านะฮะหรือว่าเป็นมิก้าคาริโอในบางจังหวะนะ
แล้วก็อาร์พิเลียก็จะมีโรเรนโซสวาโดลีหมายเลข32นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทสไรเดอร์ที่แบบว่าคอยเก็บข้อมูลช่วยแต่คาสโรก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเขาไม่ได้ว่าเรียกว่ามีหน้าที่แค่ทดสอบทดลองอุปกรณ์หรือว่าลงไวการ์ดแค่สนาม2สนามเหมือนกับที่เทสไรเดอร์คนอื่นเขาทำกันแต่เขามาควบตรงนี้นะฮะเจ้าตัวก็แอบบ่นนะครับแอบบ่นแต่บ่นแบบขำๆนะฮะแกอาจจะเป็นแนวแบบตลกร้ายตลกกับขำๆร้ายๆอะไรทำนองนั้นว่าไหมนะฮะก็อย่ามาห้ามใช้งานผมหนักหนาเหลือเกินโดวินเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับโยนอะไรมาให้ผมเนี่ยผมจะต้องไปสานงานต่อคุณอะไรเงี้ยแกก็พูดไปประมาณนั้นแต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกนะผมว่าลึกๆก็น่าจะถูกใจนั่นแหละแต่หน้าที่ของโอ้โหเรียกว่าหนาสาหัสเพิ่มมากขึ้นในฤดูกาลหน้านะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายามาฮ่านั้นจะเป็นทีมที่ไม่มีทีมรองครับเพื่อนๆฮะก็จะเหลือแค่2คนนักขับก็คือฟาบิโอควาตาราโรแล้วก็แฟรงกี้นะครับมอร์บิเดลี่นะฮะในทีมโรงงานเท่านั้นรวมกับเขาด้วยดังนั้นข้อมูลเนี่ยก็จะมาจาก3คนหลักๆทุกคนมองดูนะว่าจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีกันแค่4คนนะครับแล้วก็รวมคาสโตก็จะเป็น5คนแต่ตอนนี้ก็คือตัดออกไปก็จะเหลือแค่3คนเนี่ยหนักไหมหนักขึ้นแน่นอนนะฮะหนักขึ้นแน่นอนแต่เราได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับยามาฮ่านะครับในการเข็นเครื่องยนต์เวอร์ชันใหม่ออกมาเนี่ยก็สร้างความงุนงงให้กับทั้งนักแข่งเองนะครับทั้งคาสโตเองแล้วก็ทั้งเป็นแฟน FC ที่อยู่หน้าจออย่างพวกเราด้วยนะว่าเอ๊ะทำไม M1 ในการทดสอบการที่ครั้งแรกนะครับที่อิตาลีเนี่ยผลการทดสอบออกมาแล้วก็พละกำลังเครื่องยนต์เนี่ยโอ้นักแข่งทั้ง2คนรู้สึกปลาปลื้มนะฮะว่าเฮ้ยมันแรงขึ้นนะมันโอเคขึ้นนะพละกำลังที่นักแข่งต้องการนะครับนักแข่งโวยหาว่าแหมทำไมสูวีเนี่ยไปไกลกันเหลือเกินนะครับจะทำได้ไหมเพื่อที่จะให้แบบว่ามันมีกำลังวังชาขึ้นกว่านี้หน่อยนะฮะแฟบเองก็มองแล้วว่าเครื่องยนต์ตัวนี้โอเคใช้ได้นะครับถือว่าเป็น91นะฮะเป็น9ของการพัฒนาที่ดีแต่ใครจะไปคาดคิดนะครับว่าการทดสอบการเทสในรอบต่อมาปิดท้ายนะฮะก่อนจะพักยาวกันไปที่วาเลนเซียสเปนเนี่ยปรากฏว่าแฟบออกมาพูดนะฮะว่าโอ้โหมันเหมือนไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็งงว่าแล้วเครื่องที่บอกว่าผมเพิ่งชมว่ามันโอเคมันแรงขึ้นเนี่ยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะในรอบ2เดือนนะที่ระหว่างที่มูเจลอิตาลีนะครับ 4-5 สนามผ่านไปแล้วก็มาที่วาเลนเซียสเปนเนี่ยพวกคุณไปทำอะไรกัน ก็เลยกลายเป็นงานยุ่งยากของคาสโรโดยปริยายนะครับว่าจะต้องไปเป็นหนึ่งในคนที่ต้องค้นหาคำตอบให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นักแข่งเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะทดสอบทดลองอะไรแล้วนะครับก็คืออยู่ในช่วงหยุดซัมเมอร์พักยาวกันเลยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งลงสนามก็คือนู่นนะครับวันที่11 12กุมภาพันธ์ถ้าเกิดว่านักแข่งได้ซ้อมได้อะไรเนี่ยก็คงจะเป็นรถโปรดักชั่นนะฮะถ้าจะเป็น Yamaha ก็จะเอา YZF-R1 นะฮะลงมาซ้อมแต่หลายๆคนก็แทบทุกคนนะฮะเราได้เห็นว่าเอาโมโตครอสนะจะเป็นแทร็กฝุ่นเนี่ยเข้ามาลงฟิตร่างกายหน่อยแฟบเองก็ไปลงซ้อมนะครับนานๆทีปีหนจะเห็นนะฮะว่าควาตาราโร่เนี่ยก็ไม่เคยนิยมชมชอบในการซ้อมวิบากกันแต่พอไปซ้อมเรียบร้อยฮะวิจัยฝุ่นจนเรียกว่าตรงแขนเนี่ยครับก็มีอาการบาดเจ็บนะฮะแต่เจ้าตัวบอกว่าเห็นนะไม่ได้ถึงขั้นแตกหักนะครับยังไม่ได้ถึงขั้นต้องผ่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับบางท่านสงสัยพี่ปุ้ยทำไมไม่อัปเดตข่าวสารของแฟบหน่อยผมก็พยายามตามอยู่ทำไมไม่มีข่าวไม่มีอะไรนะฮะไอเรื่องของการที่ว่ามีแผลนะครับเจ็บมือใช่ไหมฮะเจ็บมือเนี่ยเจ็บที่ข้อมือนะฮะเจ็บที่ตรงนิ้วเนี่ยแต่เหมือนตอนนั้นเจ้าตัวบอกว่าจะแข่งเสร็จแล้วทดสอบเสร็จนะครับทดสอบที่วาเลนเซียเสร็จแล้วจะค่อยทำการผ่าตัดแต่ผมก็ไม่ได้ไปเห็นข่าวอะไรเลยนะฮะหรือว่ามันจะดีขึ้นจนไม่ต้องผ่าตัดยังไงไหมนะฮะก็เลยไม่ชัวร์ขออภัยด้วยนะครับไม่ชัวร์ว่าตกลงแฟบมันผ่าหรือไม่ผ่าอย่างไรกันบ้างใช่ไหมทีนี้กลับมาที่พี่หนวดกันหน่อยนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะแอบสนใจนะครับแล้วก็แอบคิดเป็นต่างๆนานาว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นพี่หนวดบอกว่าในหน้าที่การงานของแกในปีนี้เนี่ยก็หนักหนาสาหัสเพิ่มขึ้นครับหนักหนาสาหัสเพิ่มขึ้นแกก็บอกว่าแกไม่คิดนะครับว่าจะต้องมาทำงานหนักขนาดนี้อาจจะไม่ได้บอกนะครับว่ารู้อย่างนี้ไม่มาหรอกไม่ใช่นะผมแซวกันเองคือไม่คิดนะครับว่าบทสรุปแล้วเนี่ยเจ้าตัวจะต้องแบบว่ามีภาระหน้าที่ล้นไม้ล้นมือแบบนี้มันก็น่าบ่นแทนอยู่ใช่ไหมฮะจากที่ควรจะเรียกว่าท
ทดสอบทดลองในสนามส่วนตัวในอะไรอย่างนี้นะครับชิ้นส่วนใหม่ๆเนี่ยแต่กลายเป็นว่าจะต้องมารับบทนะครับลงขับแทนตั้ง6สนามเนี่ยจนจบฤดูกาลแข่งขันนะครับมันก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วก็มาเจอสถานการณ์ที่ยามาฮ่าจะเหลือแค่ทีมเดียวเนี่ยนะฮะดังนั้นก็คือหน้าที่การงานของเขามันก็จะดูเหมือนแบบว่ามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นถ้าเราจะไล่เรียงไปนะครับว่าเทสต์ไรเดอร์นะครับที่ยังอยู่ในตอนนี้ก็จะมีอยู่5ค่ายผู้ผลิตเพราะว่าซูซูกิไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับปกติซูซูกิก็จะเทสโดยซินแวงเกียนโตรีใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ก็คือเราก็จะเหลือ5โรงงานผู้ผลิตเนี่ยถ้าเราไล่ลองมองดูเนี่ยทุกคนเขาก็จะมี4ทีมอย่างต่ำยืนพื้นใช่ไหมครับทุกคนมีทีมหลักทีมรองกันหมดแล้วแต่ยามาฮ่าจะมีแค่ทีมหลักดังนั้นก็คืองานของคาสโลก็จะดูเข้มข้นขึ้นดังนั้นจะบอกว่าอนาคตส่วนหนึ่งนะครับของยามาฮ่าเนี่ยฝากฝังไว้ที่คนนี้ก็เป็นได้นะครับทุกคนคาสโลแกก็บอกนะครับว่าแกก็รู้นะว่าทำไมยามาฮ่าถึงเลือกแกก็เพราะว่าแกยังคงพอมีศักยภาพในความเร็วอยู่แหมอาจจะติดโม้นิดนึงแต่แกก็ใช่จริงนะมันผลงานมันก็ฟ้องอยู่นะว่าแกทำผลงานได้เหนือกว่าเทสเลอร์คนอื่นอย่างน้อยก็คือแกเคยเป็นนักขับแบบฟูลไทม์มาก่อนปี2020นะครับก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายนะฮะหลังจากนั้นก็ว่างงานแล้วก็จับพระจับผูมาในครั้งที่ปี2021ก็มาทำหน้าที่ตรงนี้นะฮะให้กับยามาฮ่าก็คือเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาเคยอยู่กับยามาฮ่านู้นนะปี10ปีที่แล้วครับปี2021ตอนนั้นก็จับคู่กับอังเดโดวิโซโซนะฮะนะแต่ก็อย่างว่านะครับคือการเป็นบทบาทของนักขับทดสอบเนี่ยมันจะต้องแบบว่าแบกภาระที่มันหนักอึ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนอีกโมเมนต์นึงนะครับเมื่อเทียบกับนักแข่งคือมันหนักด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละโดยเฉพาะยามาฮ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าในปีนี้เราก็ได้เห็นใช่ไหมครับว่ายามาฮ่านั้นไม่สามารถที่จะป้องกันแชมป์โลกได้นะครับก็ถือว่าพลาดท่าเสียทีให้กับดูคาติไปอย่างน่าเสียดายเนี่ยดังนั้นในปีหน้าภารกิจหลักของยามาฮ่าเนี่ยก็คงจะต้องแบบว่าทวงคืนแชมป์โลกกลับมาให้ได้นะครับในวันที่ตัวเองก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เฝ้ารอนะครับว่าจะจัดการอะไรยังไงกันได้ไหมรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงนะครับรวมทั้งการพัฒนาของทีมอื่นนะครับซึ่งก็จัดหนักจัดเต็มกันอยู่แล้วนะดังนั้นก็ถือว่าคาสโตรเองก็ถือเป็นจิ๊กซอสำคัญเลยนะครับที่อาจจะทำให้ยามาฮ่าเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้ลุ้นไหมหรือว่าจะหลุดลอยไปยังไงกันบ้างนะครับแต่ใดๆแล้วนะครับนักแข่งอดีตนักแข่งคนนี้ก็ถือว่าเป็นเทสไปได้เลยครับที่มีประสบการณ์สูงกับหลายๆค่ายผู้ผลิตนะครับเคยอยู่กับทั้งยามาฮ่ามาก่อนโน้นนะครับก่อนที่จะไปอยู่กับดูคาตินะครับแล้วก็มาอยู่กับฮอนด้าเนี่ยประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็มีความเร็วมีศักยภาพพอนะครับที่จะเรียกว่าอาจจะเป็นจุดสิ่งที่ยามาฮ่าเลือกเขาก็คือคาสโตรอาจจะเป็นคนที่เหมือนประมาณว่าอาจจะผงผางผมใช้คำว่ายังไงเหมือนประมาณว่าดีก็ว่าดีไปเลยไม่ดีก็ว่าไม่ดีคนแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ชอบเลยนะถ้าเกลียดก็เกลียดเลยแต่ถ้ามองในมุมของการจะพัฒนาเนี่ยมันก็ดีนะฮะเขาอาจจะเหมือนประมาณว่าถ้าสมมติว่าเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยจะบอกเจอปัญหาปุ๊บจะบอกไป20-30เนี่ยอันนี้ไม่ใช่คาสโตรนะฮะโอเคถ้าเจอมาตรงนี้ปุ๊บใส่ไปเลยนะครับนะถ้ามาตรงนี้ดีก็โอเคดีไปตรงนี้ไม่ดีตรงไหนแย่ตรงไหนก็ใส่ไปซึ่งคนที่เคยทำงานร่วมกันกับคาสโตรก็อาจจะออกมาบอกนะครับว่านี่ก็อาจจะเป็นคุณสมบัตินะครับที่ทำให้การทำงานของคาสโตรเนี่ยมันแบบว่าชัดเจนนะฮะไม่ได้มีอะไรหมกเม็ดใช่ไหมไม่ต้องมาโมเกรงอกเกรงใจกันอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ใดๆแล้วก็คือนั่นก็คือสิ่งที่คาสโตรจะต้องแบบว่ารับมือนะครับกับความเปลี่ยนแปลงของยามาฮ่ารับมือกับภาระอันหนักอึ้งนะครับเขาจะควานหาเจอหรือเปล่าในตอนนี้นะครับกับสิ่งที่ยามาฮ่าจะต้องรีบกลบซึ่งเรามองแบบกว้างๆเข้าไปนะครับมองแบบไม่ต้องมองลึกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นในพละกำลังเครื่องยนต์นะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นพละกำลังช่วงต้นแล้วก็ช่วงกลางจริงๆแล้วต้นกลางปลายเนี่ยต้องการแรงให้มันมากกว่านี้นะครับเพื่อที่นักแข่งเองเนี่ยจะได้เรียกว่าเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมาเข็นอะไรให้มันสุดให้มันเกินลิมิตแต่คาสโตรก็มองนะครับว่าก็รู้สึกเห็นใจฟาบิโอควาตาราโร่นะครับที่ในปีที่แล้วที่เขาคว้าแชมป์โลกคือเขาคว้าแชมป์โลกด้วยรถที่ไม่ได้ดีที่สุดอันนี้เห็นด้วยไหมครับโอเคนะครับผมเห็นด้วยนะครับว่า M1 ไม่ใช่รถที่ดีที่สุดนะครับในปีแล้วแต่เขาก็สามารถจะชนะได้แต่อย่าลืมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากความผิดพลาดของคู่แข่งคนสำคัญด้วยนะครับแล้วก็ความนิ่งความสม่ำเสมอแต่มาในปีนี้นะครับก็
ถือว่ายังคงโมเดลเดิมอยู่นะฮะก็คือช่วงแรกอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของคู่แข่งนะครับที่ยังไม่นิ่งพอแต่หลังๆมาคู่แข่งเริ่มนิ่งขึ้นในขณะที่ยามาฮ่าเองก็เพี้ยงพล้ำเลยกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียแชมป์โลกไปในที่สุดใช่ไหมครับทุกคนอ้าวก็ให้กำลังใจพี่หนวดกันได้นะครับสำหรับบทบาทของเชสเวเดอร์นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าแกจะได้ไวการ์ดไหมแต่ขอเดา ว่าน่าจะได้ครับน่าจะได้อยู่แต่คงไม่ลงมาแทนใครหรอกมั้งใช่ไหมเดี๋ยวรีบดักไว้ก่อนเผื่อบางท่านจะรีบสกิดผมว่าพี่ปุ้ยทำไมไม่เอาคัทโลมาลงแทนแฟงกี้อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมไม่อยากจะฟันธงเท่าไหร่เนาะอย่างไรเสียก็สัญญาของแฟงกี้ยังเหลืออยู่1ปีนะครับก็ให้โอกาสเข้าไปนะครับถ้ามันดันแล้วมันไม่ได้ไม่สุดจริงๆผมว่ายามาฮ่าน่าจะมีแผนไว้รองรับตรงนี้กันอยู่นะครับแต่ที่สำคัญก็คือพี่หนุ่มของเราคงจะต้องมากุมขมับเครียดแล้วนะฮะว่าโอ้โหนะฮะปี2022ปีนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วนะครับต้องลงแทนโดยวิทั้ง6สนามเนี่ยพอมาในปีนี้ข้อมูลอะไรต่างๆมันน้อยลงไปเยอะว่ามีคนเก็บข้อมูลแค่3คนนะครับมีแฟงกี้มีแฟบแล้วก็มีเขาเนี่ยนะฮะดังนั้นก็รอดูนะครับว่า3คนน้อยๆเนี่ยบางทีอาจจะทำงานได้ง่ายได้สะดวกได้คล่องตัวขึ้นกว่ามี4คนยังไงกันหรือเปล่าก็รอดูผลงานกันนะครับแต่ย้ำนะครับทุกคนนะใครจะถามมาว่าอีกนานไหมในการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนานนะกว่า3เดือนเลยนะครับแต่มันยังมีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับอย่างวันนี้ก็คือเป็นข่าวล่าสุดนะครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวที่ผมจะแม็กสตอรี่ขึ้นมานะฮะมันเป็นเรื่องราวการอัปเดตของคาสโตรที่แกออกมาพูดออกมาบอกแล้วผมก็นำมาขยายความนำมาวิเคราะห์ให้ฟังต่อใช่ไหมฮะอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องราวของมาร์คหรือวินเยเลสใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องราวที่ผมเรียกว่าเขียนนะครับบรรยายขึ้นมาเองนะครับจากอาจจะมีหลายๆคนถามมานะว่าอยากจะให้เล่าเรื่องราวของคนนั้นคนนี้ในยุคเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยผมก็หยิบยกเรื่องราวของท็อปกันมาเล่ากันนะฮะซึ่งอนาคตซึ่งยังคงเหลืออีกนานนะกว่า3เดือนเนี่ยผมก็คงจะไล่หยิบยกเรื่องของคนนั้นคนนี้นะครับมาเล่าค่อยๆทยอยกันไปวันละคลิปวันละคลิปดังนั้นก็ช้าบ้างเร็วบ้างขออภัยนะครับอดใจรอไว้ติดตามผมอยู่ตรงนี้ได้รับชมรับฟังประเด็นที่ทุกท่านเฝ้ารอกันแน่นอนลากันไปก่อนนะครับวันนี้รักษาสุขภาพด้วยสวัสดีทุกคนครับ